่ะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นข่าวเป็นคราวเลยพี่เมย์พิชนาสรุปเอาอย่างนี้หนิงไปนิตาโดนผัวซ้อมเข้าโรงพยาบาลจริงไหมคือหนิงเนี่ยเข้าโรงพยาบาลด้วยภาพเนี่ยมันดูแบบว่าเฮ้ยแล้วเหมือนไม่รู้เรื่องแล้วก็ใส่อะไรอะไรที่ดามคอเฟือกอ่อนเนาะใช่ไหมคนก็ไปลือไปเมาส์ไปมอยว่ามีปัญหากับสามีอันนี้ลือนะมันมีหลายมุมดวงหนึ่งบอกคุณจินซ้อมหนิงก็เลยต้องถึงขั้นหามเข้าโรงพยาบาลหรือ2หนิงไปรู้ข้อมูลอะไรมาที่ทำร้ายจิตใจก็เลยเป็นลมแล้วก็เลยเป็นลมล้มพับหัวฟาดลงไปเลยเหตุการณ์จริงอ่ะไม่รู้ยังไงตอนนี้มันก็ไม่มีข่าวเหมือนประมาณว่าเครียดตอนที่บอกเป็นข่าวบอกเครียดเรื่องละครมันเครียดถึงขนาดจะต้องแบบว่าคอเคล็ดคอหักกันเลยเหรอนี่ไงฮะก็ปรากฏว่าไปเจอน้องสาวคนสนิทซึ่งเป็นโฆษกส่วนตัวคนเนี่ยคุณเมย์พิชนาธไงก็เลยต้องไปถามแทนประเด็นสรุปสั้นๆเนี่ยก็คือเมย์สวนกลับเลยบอกว่าอย่าไปโยงกับปัญหาครอบครัวพี่แล้วก็ผ่านจุดที่จะมาเรียกร้องความสนใจหลายคนบอกให้เรียกร้องความสนใจหรือเปล่านะครับถ้าเป็นเรื่องที่เขาจะงอแงอะไรกับสามีเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่มองว่าไม่น่าเกี่ยวนะครับเมย์บอกว่าถ้าเขาจะตีกันกับสามีเขาบอกเลยว่าเราชินแล้วฮะคุณเมย์บอกว่าถ้าจะตีกับสามีแล้วชินกับหนิงเนี่ยไม่รู้บอกว่าชินแล้วแต่เรื่องที่ล้มเจ็บมันคือเจ็บจริงพวกเราไม่มีเวลาว่างมานั่งดราม่าถ้าไม่เจ็บจริงก็จะไม่มีใครว่างไปดูหรอกค่ะเมย์เห็นคนป่วยแล้วหาว่าแกล้งป่วยนี่คือมันไม่น่ารักเลยอ่ะนี่ไงไม่แต่อย่าลืมนะข้อมูลนึงที่มันชัดก็คือจริงๆคุณจินน่ะพาพี่หนิงไปโรงพยาบาลด้วยนะใช่ทีนี้มันมีคลิปวิดีโอในโซเชียลคุณผู้ชมเหมือนประมาณหนิงเป็นนิตานะนั่งน้ำตาร่วงขณะกินข้าวแล้วก็พร้อมแคปชั่นซึ่งคนนำมาลงคือเป้ยปานวาดบอกว่าหน้าเอ็นดูมานั่งกินข้าวด้วยจู่ๆก็ร้องไห้โอ้โหอย่านะคะอย่าลืมว่าเมื่อวานที่เกี่ยวก้อยสัญญากันนะคะรู้ไหมว่าหนิงยิ้มแล้วสวยฉะนั้นยิ้มเยอะๆค่ะเนี่ยค่ะมันก็เป็นคลิปที่หลายคนก็สงสารว่าชีวิตหนิงเป็นนิตาเนี่ยดูเหมือนจะเพียบพร้อมทุกอย่างสามีก็เป็นลูกมหาเศรษฐีร่ำรวยลูกสาวก็น่ารักการงานก็ดีทำไมต้องมานั่งร้องไห้กินข้าวทั้งน้ำตาทำไมต้องกินข้าวทั้งน้ำตามันดราม่าเลยนักหนานี่ไงคนก็เมาส์สิบอกว่าโอ้โหคนนี่มันเศร้าขนาดกินข้าวกับเพื่อนแล้วร้องไห้เนี่ยชีวิตมันต้องกำกลืนฝืนทนนะคะหน้าชื่นอกตรมขนาดไหนมันถึงเป็นแบบนี้มันก็หยุดไม่ได้คนก็เมาส์นั่นแหละว่าต้องมีปัญหาเรื่องผัวผู้หญิงน่ะเศร้าขนาดนี้มีเรื่องเดียวผัวมีเมียน้อยหรือเปล่าแล้วเพื่อนๆเข้าบาร์เมนเนี่ยมันก็เลยเชื่อมโยงกันเนี่ยเพื่อนพี่น้องเนี่ยพี่กระแตสุภักษรก็บอกว่ากอดนะหนิงก็เม้นตอบกลับไปบอกว่าเดี๋ยวโทรเล่านะเหมือนคนแก่มันดูเป็นมีเงื่อนงำไงมันมีเงื่อนงำแหละความลับจริงๆคืออะไรนะแต่ว่าสุมนทิพย์ก็มาเจ๊พิจิตาก็มาพี่ฮาน่าก็มาก็คือมาเม้นกันใหญ่เลยนะฮะก็ไม่รู้คนเนี่ยคนก็เลยคิดกันไปใหญ่แต่อย่างที่บอกแหละคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกนั่นแหละว่าคุณจินก็เป็นคนพาคุณหนิงไปโรงพยาบาลเพราะฉันไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุคืออะไรแล้วมันก็มีเรื่องกินนมอะไรกันเนี่ยนะคือเมเนี่ยเขาไปกินนมกระแตเนี่ยเขาเนี่ยกระแตเนี่ยเห็นไหมเอานมที่กระแตปั๊มออกมาเขาเป็นลูกอ่อนไงแล้วก็ลองชิมดูว่าเป็นยังไงกินนมเพื่อนเอาไปฟังเสียงแล้วกันฟังเสียงสัมภาษณ์คุณผู้ชมขาเมย์พิชญาตพูดทั้งเรื่องหนิงเรื่องนมค่ะคือแม้ว่าถ้าเขาจะตีกันกับสามีเขาเราชินแล้วอ่ะแต่ว่าไอ้เรื่องที่แบบอันนี้ล้มเจ็บอ่ะมันเจ็บจริงไม่งั้นพวกเราไม่มีเวลาว่างมานั่งดราม่ากันนะคะฉะนั้นถ้าไม่เจ็บจริงก็จะไม่มีใครว่างไปดูหรอกแต่อันนี้เขาเจ็บจริงแค่อยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงก็ปั๊มมาเต็มใหม่ๆเลยไม่ได้ไปดูดนมเพื่อนขนาดนั้นคือแต่ปั๊มมาใหม่ๆมันยังอุ่นอยู่แล้วก็แบบเป้ยมันก็แบบฮะดูดเลยดูดเลยนี่ก็คึกด้วยอ่ะก็เลยดูดไปแบบมันมีไม่มีหลอดเล็กๆมีแต่หลอดชานมไข่มุกก็ดูดไปเยอะอยู่ก็อร่อยแบบแปลกโอ้อร่อยแบบแปลกๆพี่ว่ามันน่าจะคาวไหมคะอันนี้นมไข่นะนมกระแตนมกระแตกระแตเขาปั๊มนมออกมาเขาเพิ่งเป็นลูกอ่อนไงไม่แล้วเมย์ออกมาพูดอย่างนี้บอกนมกระแตอร่อยไปทานโทษเธอไปปั๊มนมขายเหรอไม่เอาก็บอก